ิชานี้การป้องกันระเบิดไฟฟ้ากำลังและรีเลย์นะครับและรีเลย์ก็ผู้สอนก็คือผมนะครับกิรติถ้าจะโทรศัพท์ภายในก็เบอร์2259นะครับ2259แล้วก็อีเมลก็kirati.ch@spu.ac.th นะครับคิดว่าคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับเคยเรียนด้วยกันมาบ้างนะครับตัวนี้ถ้าเป็นรหัสเดิมนะครับ EEM477คิดว่าภาคเทอมนี้คงไม่มีนะครับบางเทอมก็จะมีคนมาเรียนมาขอเรียน EEM477ด้วยนะครับพวกตกค้างนะครับวิชาบังคับก่อนก็คือวิชา EEG351 EEG456 ก็บังคับก่อนด้วย EEG351 คือวิชาของอาจารย์วันชัยนะครับกลุ่มเรียนเทอมนี้นะครับตอนเช้าใช่ไหมครับที่เรามาเจอกันอันนี้ก็ประวัติคร่าวๆผมนะครับก็ลองไปดูได้ อีเมลอีกอันนึงที่ผมตั้งไว้ eeg456@gmail.com นะครับบางครั้งอาจจะใช้อีเมลนี้ได้นะครับแต่อีเมลที่ผมใช้ประจำก็คืออีเมล kirati.ch นะครับแล้วก็มี .chk@gmail ด้วยแต่ว่าสำหรับวิชานี้โดยเฉพาะเนี่ยอาจจะใช้456นะครับซึ่งโดยทั่วไปถ้าไม่ได้เปิดวิชานี้สอนเนี่ยผมก็จะไม่เปิดอีเมลนี้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าผมกำหนดเรื่องการส่งงานทางเมลอะไรขึ้นมาเนี่ยผมอาจจะระบุให้เป็นส่งทาง eeg456@gmail.com นะครับหรืออาจจะมีคำถามอะไรส่งมาทางอีเมลสะดวกทางอีเมลก็ได้นะครับแล้วก็จริงๆมี Facebook ด้วยนะครับเป็นแฟนเพจ eeg456 ด้วยเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูอีกทีนึงแล้วกันนะครับคำอธิบายรายวิชานะครับอันนี้ก็เขียนตามสภาวิศวกรนะครับว่าวิชานี้จะเรียนอะไรบ้างแล้วก็วิชานี้ต้องสอบนะต้องสอบข้อสอบสภานะฮะอยู่ใน4ตัวหลังอยู่ในกลุ่มวิชา4ตัวหลังงั้นเนื้อหานะครับของตัว protection เนี่ยก็คืออันแรกเขาจะให้พูดถึงเรื่องสาเหตุและสถิติการทำงานผิดพลาดในระบบไฟฟ้าเรื่องกฎการใช้รีเลย์ป้องกันนะครับพื้นฐานของรีเลย์ป้องกันนะความต้องการในการใช้รีเลย์ป้องกันอันนี้ก็เหมือนกับเป็นอินโทรดักชันว่าทำไมเราต้องใช้รีเลย์ใช่ไหมครับความผิดปกติในระบบไฟฟ้ามีกี่แบบอะไรบ้างอันไหนเกิดบ่อยไม่บ่อยซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องทั่วๆไปนะครับคนที่ทำงานทางด้านไฟฟ้ากำลังก็พอจะนึกภาพออกอยู่แล้วนะครับแล้วมาก็จะเขาให้พูดถึงตัวอันที่2นะครับคือโครงสร้างของรีเลย์แล้วก็คุณสมบัติของรีเลย์ตัวรีเลย์ในที่นี้ก็คือรีเลย์ป้องกันนะครับคือรีเลย์มันทำงานเนี่ยถ้ารู้จักรีเลย์กันดีอยู่แล้วใช่ไหมครับตัวรีเลย์เนี่ยคือ อุปกรณ์จ่ายไฟเข้าไปสวิตช์จะแตะใช่ไหมครับแต่รีเลย์ที่ใช้ในการป้องกันเนี่ยต้องมีเงื่อนไขเพิ่มเช่นกระแสต้องถึงจุดที่ตัวรีเลย์ถูกปรับตั้งไว้ใช่ไหมครับหรือเวลาด้วยมีทั้งกระแสและเวลามาเกี่ยวข้องนะครับนั้นถ้าเกิดเป็นรีเลย์คอนโทรลเราจ่ายไปปั๊บมันก็ทำงานทันทีนะครับแต่ถ้าเป็นรีเลย์ป้องกันเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขของการป้องกันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนั่นเองนะครับเสร็จแล้วนะครับพูดถึงรีเลย์ป้องกันกระแสเกิน over current relay นะครับอันนี้เป็นตัวการป้องกันพื้นฐานเป็นตัวหลักที่ระบบป้องกันเนี่ยทุกระบบเลยต้องมีเป็นขั้นแรกเลยนะครับเป็นอย่างน้อยว่าเราต้องมีการป้องกันกระแสเกินถ้าระบบเล็กๆใช้อะไรครับจะฟิวตัวเล็กใช่ไหมครับอย่างน้อยทุกอย่างอุปกรณ์แต่ละอย่างเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละตัวเนี่ยตามหลักจริงๆแล้วเป็นไงครับมันต้องมีอุปกรณ์ป้องกันถูกไหมครับมีฟิวถ้าระบบตามไม่ใหญ่มากนะครับแรงดันต่ำอะไรใช้อะไรครับเซอร์กิตเบรกเกอร์ถูกไหมครับเซอร์กิตเบรกเกอร์ก็จะเป็นตัวตัดเวลากระแสเกินถูกไหมครับใช้อาจจะเป็น MCCB ถ้าใหญ่ขึ้นมาอีกระบบใหญ่ๆในระบบไฟฟ้ากำลังใหญ่ๆเราก็จะใช้รีเลย์นะครับเป็นรีเลย์ป้องกันที่รับสัญญาณจาก CT จาก PT นะครับถ้ากระแสเกินก็รับสัญญาณจาก CT เป็นหลักนะครับอันนี้แล้วก็การป้องกันการลักวงจรลงดินนะครับการคือการฟอลนะแล้วก็ถัดมาถ้าเป็นตัวอุปกรณ์ที่สำคัญหม้อแปลงตัวใหญ่ๆเจเนเรเตอร์ตัวใหญ่ๆจะมีการป้องกันที่เรียกว่า differential protection หรือรีเลย์ผลต่างการป้องกันแบบผลต่างนะครับแล้วก็การป้องกัน
ถัดมาที่พูดถึงก็เป็นรีเลย์นำร่องหรือ Pilot Relay อันนี้ส่วนใหญ่ใช้ในระบบไฟฟ้ากำลังระบบสายส่งนะครับการป้องกันนำร่องกับรีเลย์ระยะทางคือ Impedance Relay นะครับ2 อย่างนี้ใช้ในส่วนใหญ่ใช้ในสายส่งนะครับงั้นโอกาสถ้าเกิดว่าในการทำงานถ้าไม่ได้อยู่การไฟฟ้าเนี่ยก็คงจะเจอรีเลย์กระแสเกินรีเลย์ผลต่างเนี่ยเป็นไปได้หม้อแปลงลูกใหญ่ๆตามโรงงานเนี่ยมีรีเลย์ Differential Relay อยู่แล้วนะครับส่วนรีเลย์นำร่องรีเลย์ระยะทางเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือทางการไฟฟ้าเขาจะเป็นคนใช้งานเป็นส่วนมากนะครับ แล้วก็มาเรื่องการป้องกันเฉพาะอุปกรณ์เฉพาะนะครับในที่นี้เขาเน้นอยู่3 ตัวก็คือหม้อแปลงการป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้าการป้องกันเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแล้วก็การป้องกันบัสบาร์นะครับการป้องกันบัสบาร์อีก3 เรื่องนะครับแต่ว่าผมก็อาจจะเพิ่มเรื่องการป้องกันมอเตอร์เข้าไปให้นะครับมอเตอร์ตัวใหญ่ๆนะครับก็จะมีอันนี้ก็คือข้อกำหนดที่สภาวิศวกรเขาใส่มานะครับแต่ในข้อสอบก็จะมีเรื่องอื่นด้วยนะครับอย่างเช่นเขามีเรื่อง CT เรื่องหม้อแปลงกระแสเวลาที่เรียนใน lab มีหม้อแปลงกระแสจำได้ไหมครับเทอมก่อนนะครับ CT เนี้ยผมก็ใส่ไว้ในบทที่3นะมีบทที่3ที่เรียนเรื่อง CTเรื่องมอเตอร์ก็มีบ้างนะครับงั้นผมก็จะเอาข้อสอบเนี่ยนะครับของสภาวิศวกรเนี่ยมาประกอบด้วยนะว่าเนื้อหาเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับทีนี้มาดูวัตถุประสงค์นะครับก็อันแรกเราควรจะทราบนะครับสถิติสาเหตุการทำงานสถิติในระบบไฟฟ้ากำลังเนี่ยกฎของการใช้ดีเลย์ป้องกันคืออะไรมีฟอลต์มีอะไรบ้างนะครับเราจะป้องกันยังไงอันนี้คือภาพรวมทั่วๆไปนะครับแล้วก็ให้เข้าใจหลักการพื้นฐานรีเลย์ทำงานยังไงนะครับมีกี่ประเภทคุณสมบัติมันคืออะไรรีเลย์ต้องมีคุณสมบัติยังไงนะครับอันนี้น่าจะอยู่ในครั้งหน้านะครับเสร็จแล้วเพื่อให้เข้าใจหลักการป้องกันการลัดวงจรในระบบไฟฟ้ากำลังก็คือ overcurrent protection นะ overcurrent protection นี่ต้องมีในทุกระบบเลยระบบใหญ่ระบบเล็กต้องมี overcurrent protection ก่อนใช่ไหมครับเสร็จแล้วถ้าเกิดว่าระบบนั้นสำคัญมากๆหรือถ้าเกิดมันเสียหายแล้วมันซ่อมแพงมากเนี่ยก็อาจจะมีการป้องกันอย่างอื่นเพิ่มเข้าไปเช่น differential relay pilot relay แล้วก็ distance relay นะครับ distance relay หรือ relay ระยะทางนะ ถัดมานะครับเราจะพูดถึงการป้องกันอุปกรณ์เป็นตัวๆหรือเรียกว่า unit protection นะครับการ protection นี่ก็จะมี2 หลักนะครับคือการป้องกันการลัดวงจรก็คือการป้องกันการลัดวงจรเนี่ยอยู่บนพื้นฐานของอะไรครับเราจะต้องเอากระแสลัดวงจรมาใช้ในประกอบการพิจารณาใช่ไหมว่าตอนนี้ลัดวงจรแล้วรีเลย์ให้ตัดกับอีกอันนึงคือการป้องกันตัวอุปกรณ์เป็นตัวอย่างในที่นี้นะครับที่เขียนไว้มีหม้อแปลงนะครับหม้อแปลงมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีมอเตอร์มีการป้องกันบัสนะครับอุปกรณ์เป็นตัวหมายความว่ากระแสลัดวงจรจะเป็นเท่าไหร่ก็ช่างนะครับแต่ถ้าเกิดตัวอุปกรณ์นั้นมีกระแสเกินกว่าพิกัดมันเป็นไงครับต้องตัดวงจรจริงไหมครับอย่างเช่นถ้าเราป้องกันการลัดวงจรเราคำนวณกระแสลัดวงจรได้1สมมุติ100แอมป์เนี่ยเราก็จะเซตรีเลย์เนี่ยให้มันตัดก่อน100จริงไหมครับว่ามันลัดวงจรแล้วมันต้องตัดแน่นอนนะครับแต่ถ้าหม้อแปลงเราทนได้สมมุติว่าหม้อแปลงเราทนได้30 แอมป์เราไม่ต้องคำนึงถึงว่ากระแสลัดวงจรจะเป็นเท่าไหร่แต่เราจะเอา30แอมป์มาพิจารณาถูกไหมครับเพราะเราจะป้องกันหม้อแปลงลูกนี้ใช่ไหมถูกไหมครับหม้อแปลงลูกนี้ทนได้30แอมป์เพราะเราก็จะเซตการระบบป้องกันเราเนี่ยอย่าให้หม้อแปลงเนี่ยโอเวอร์โหลดถูกไหมอย่าให้หม้อแปลงโอเวอร์โหลดงั้นการป้องกันที่เป็นอุปกรณ์เป็นตัวเนี่ยเราก็จะเน้นป้องกันตัวอุปกรณ์นะครับเราจะเน้นไปที่ว่าอุปกรณ์เนี่ยทนได้มากน้อยแค่ไหนนะครับป้องกันอุปกรณ์ตัวนั้นนะครับหรือการลัดวงจรที่เกิดขึ้นเนี่ยก็มีวิธีการตรวจสอบนะครับที่เฉพาะตัวเลยนะครับเช่นใช้ differential relay อะไรพวกนี้ใช้ thermal sensor อะไรพวกนี้นะครับในการป้องกันโอเคนะครับวิชาบังคับก่อนนี่พูดไปแล้วนะครับอันนี้นะครับน่าจะสนใจกันนะการประเมินผลนะครับวิชานี้ก็ผมตั้งไว้ตามเกณฑ์ตั้งไว้ตามเกณฑ์หมายความว่าวิชานี้จะมีการบ้านอาจจะมีเทสนะครับตุนไปก่อน 35% นะครับหมายความว่ามีการบ้านนะครับ 5-6 ครั้งนะครับครั้งละ 4-5 คะแนนนะครับ
อาจจะมีเทสย่อยนะครับเทสย่อยก็ครั้งละเท่าพอกันใช่ไหมครับ 4-5 คะแนนนะครับงั้น35คะแนนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ได้มาได้แบบง่ายๆนะครับผมว่าง่ายนะครับผมมีกันบ้านนะครับก็ติ๊กกันบ้านส่งนะครับก็ทีละ 4-5 แต้มนะครับคงไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับอาจจะมีแอสไซเมนต์กันบ้านในลักษณะแอสไซเมนต์เช่นผมให้ไปพล็อตกราฟนะครับใช้คอมพิวเตอร์พล็อตกราฟของรีเลย์นะครับใช้โปรแกรมอะไรก็ได้นะครับที่มันใช้พล็อตกราฟได้อย่างเงี้ยนะครับก็อยู่ในกลุ่มนี้นะครับกลุ่มนี้ก็ส่วนใหญ่คะแนนก็จะเทไปในทางการบ้านมากกว่านะครับการเทสย่อยก็นานๆครั้งแล้วกันนะครับอาจจะมีบ้างไม่มีบ้างนะ สอบมิดเทอม 15%สอบมิดเทอม 15% นะครับงั้นสอบมิดเทอมเนี่ยก็ไม่ถือเป็นการซ้อมนิดนึงนะครับแต่ว่ามันจะสอบตอนกลางเทอมใช่ไหมครับงั้นสอบตอนกลางเทอมแต่คะแนนมันก็ไม่ได้มากนักนะครับงั้นเนื้อหาบางครั้งอ่ะตอนไฟนอลก็อาจจะถูกดึงก่อนมิดเทอมมาออกบ้างนะครับสุดท้ายก็ไปตอนไฟนอล 50% นะ 50% ตอนปลายภาคงั้นคะแนนเก็บนะครับจนถึงปลายภาคนะฮะจนถึงปลายภาคณวันที่สอบปลายภาคเนี่ยผมก็คาดหวังว่านะครับ 35% เนี่ยน่าจะเกือบเต็มก่อนใช่ไหมครับถ้ามิดเทอมได้สักครึ่งหนึ่งนะครับน่าจะสักครึ่งหนึ่งเนี่ยน่าจะมีคะแนนกัน40ขึ้นไปใช่ไหมครับมาสอบเนี่ยมาสอบเพื่อว่าจะเอาเกรดอะไรนะคือไม่อยากให้มีตกอยู่แล้วนะครับวิชาผมเนี่ยมันเป็นวิชาปีสุดท้ายโอเคไหมครับงั้นพอนึกภาพออกใช่ไหมฮะงั้นพวกการบ้านอะไรก็ตามๆมาส่งนะครับบางคนก็ทยอยส่งมานะครับแต่ถ้าจะให้เบาๆไม่ต้องทำมากๆในตอนปลายเทอมเนี่ยทยอยส่งมาเลยนะครับมันก็จะช่วยแบ่งเบาตอนปลายเทอมจะได้อ่านหนังสือเอา 50% นะครับงั้นตรงนี้ก็จะมีการบ้านก็จะผมจะทยอยให้ไปนะครับเทสอาจจะมีบ้างเกี่ยวมีใครสงสัยไหมครับงั้นในคะแนนนะครับอย่างที่ผมว่านะครับ 50% ของคะแนนเก็บเนี่ยน่าจะตุนไว้ก่อนนะครับสัก40อะไรเงี้ยนะครับ40แล้วก็ปลายภาคอีกทีหนึ่งนะครับเอกสารประกอบการสอนก็คือที่ผมเขียนขึ้นมาสำหรับวิชานี้โดยเฉพาะเลยนะครับการป้องกันระบบไฟฟ้ากำลังและรีเลย์ถ้าเป็นหนังสือก็คืออยู่ที่ศูนย์หนังสือหน้าปกสีแดงนะครับเอกสารคำสอนก็คือโหลดได้จากระบบ e-learning นะครับหรือว่าเมื่อกี้ผมโหลดมาใส่เครื่องนี้แล้วนะครับใครที่ไม่สะดวกล็อกอินแต่ก็อยากให้ลองเข้าไปดูนะครับล็อกอินเข้าไปใน e-learning มันจะมีอย่างอื่นด้วยอย่างการบันทึกการสอนครั้งนี้เนี่ยก็อาจจะอยู่ข้างใน e-learning อีกทีหนึ่งนะครับถัดมาเทคบุ๊กเล่มหนึ่งนะครับที่แนะนำว่าอ่านง่ายดีนะครับคือ Power System Relaying นะครับ Power System Relaying นะครับเล่มนี้นะครับก็ห้องสมุดไม่แน่ใจมีไหมนะครับไปลองดูนะครับแล้วก็ถ้าจะอ่าน อย่างอื่นเพิ่มนะครับอาจจะไปดูงานวิจัยใหม่ๆทางด้าน Protection นะครับอาจจะไปดู Power System Power Delivery นะครับ Attribute E Transaction on Power Deliveryหรือเทคอีกเล่มหนึ่งก็อาจจะอ่านนอกเวลาได้นะครับ Power System Protection and Switch Gear นะครับอันนี้ก็ได้จริงๆก็จะมี Standard ด้วยนะครับ Standard ของ IEEE นะครับ Standard ที่เป็นทางด้าน Protection นะครับผมลืมเขียนไว้แต่ผมเอามาให้ดูคราวหน้าแล้วกันนะครับหัวข้อการสอนตามนี้นะครับก็วันนี้ก็คือวันครั้งแรกนะแนะนำบทเรียนนะครับโครงสร้างผมจะพูดถึงโครงสร้างของระบบไฟฟ้ากำลังแล้วก็การเกิดความผิดปกติในระบบไฟฟ้ากำลังนะครับแต่ว่าผ่าน EEG 351มาแล้วคิดว่าอาจารย์วันชัยนี่แกพา overview หมดแล้วนะครับใน power system นะครับเสร็จแล้วก็จะพูดถึงประเภทและหลักการทำงานของรีเลย์นะครับถ้าวางแผนไว้ไม่ผิดพลาดก็น่าจะเป็นคราวหน้านะครับมาลงว่ารีเลย์เนี่ยมีกี่ประเภทนะครับมันมีแบบรีเลย์แบบเหนี่ยวนำรีเลย์แบบอิเล็กทรอนิกส์รีเลย์แบบไมโครโปรเซสเซอร์นะครับแต่ละอย่างทำงานในทำนองไหนนะครับก็จริงๆสิ่งเหล่านี้ข้อสอบตอนสอบขอใบอนุญาตเนี่ยเขาจะถามมาเหมือนกันนะครับ
เดี๋ยวผมโชว์ข้อสอบเป็นตัวอย่างเดี๋ยวตอนท้ายแล้วกันหม้อแปลงกระแสหม้อแปลงแรงดันนะครับCT กับ PT อันนี้จะอยู่ในการบรรยายครั้งที่3นะครับการบรรยายครั้งที่3โดยปกตินะครับถัดไปนะครับการบรรยายครั้งที่4อาจจะ4และ5นะครับเพราะว่าครั้งเดียวจะไม่จบคือการป้องกันกระแสเกินการป้องกันกระแสเกินและการป้องกันกระแสลักวงจรลงดินคือกาวฟอลนะครับอย่างเงี้ยก็คือที่แน่ๆก็จะมิดเทอมจะแถวๆนี้แหละนะครับ4 5นะครับแล้วก็ถ้าเราไม่มีงดไม่มีอะไรเราก็อาจจะจบตรงเนี้ยพอดีก่อนมิดเทอมนะครับก็คือเรื่องที่4การป้องกันกระแสเกินก็คือต้องทำโคออร์ดิเนชันต้องทำอะไรด้วยนะครับเกี่ยวกับโอเวอร์เคอร์เรนต์โปรเทคชันนะครับก็จะอิงไปที่มาตรฐาน IEC กับ ANSI Standard นะครับ IEC กับ ANSI Standard แล้วเรื่องนี้เนี่ยในข้อสอบสภาเนี่ยออกเยอะมากเลยนะครับออกเยอะๆแต่เป็นคำถามแบบยิบย่อยอ่ะนะครับกระแสเท่านี้เซตรีเลย์เท่านี้คือถ้าเกิดเข้าใจหลักการเนี่ยจะทำได้หมดเลยนะครับจะทำได้หมดเลยเพราะมันเป็นข้อสอบประเภทความเข้าใจไม่ใช่ความจำแล้วผมจะโชว์ให้ดูนั้นถ้าถึงตรงนี้เราก็จะน่าจะจบได้นะครับโดยปกติผมจบก่อนมิดเทอมนะครับถ้ายังมีเวลาอาจจะขึ้นตัวการป้องกันระยะทางนะครับการป้องกันระยะทางคือ distance relay นะครับ distance relay เนี่ยการไฟฟ้าใช้ค่อนข้างเยอะถ้าใครอยู่การไฟฟ้าก็จะรู้นะถ้าใครอยู่กองป้องกันนะกองรีเลย์อะไรพวกนี้นะครับเขาก็จะใช้ distance relay ค่อนข้างมากเลยนะครับก็จะพูดถึงในการบรรยายครั้งประมาณครั้งที่หลังมิดเทอมแถวๆมิดเทอมอาจจะก่อนหรือหลังยังไม่แน่ใจนะครับมารอดูกันแล้วก็การป้องกันนำร่อง Pilot Protection นะครับ Pilot Protection ก็เป็นอีกอันหนึ่งนะครับที่เป็นการป้องกันสายส่งนะครับ ถัดมาก็พอหมดนะครับการป้องกันแบบนำร่องแล้วเนี่ยมันก็จะจบเรื่องการป้องกันfaultนะครับการป้องกันฟอลเสร็จแล้วเราจะมาดูอุปกรณ์เป็นตัวอุปกรณ์เป็นตัวนะครับที่พูดถึงในวิชานี้เนี่ยคืออุปกรณ์ไฟฟ้ากำลังขนาดใหญ่ๆที่มันเวลามันมีปัญหาแล้วมันมีผลกับระบบไฟฟ้ากำลังนั่นเองนะครับประกอบด้วยเจเนเรเตอร์นะครับก็คือที่ power plant นะครับมอเตอร์นะครับอาจจะเน้นมอเตอร์ตัวใหญ่ๆนิดนึงนะครับหม้อแปลงกำลังนะครับเจเนเรเตอร์มอเตอร์หม้อแปลงนะครับงั้นวิชานี้จะเห็นว่ามันมีความรู้เรื่องแมชชีนอีกใช่ไหมครับแมชชีเนอรี่ตอนเรียนวิชาเครื่องจักรกลใช่ไหมกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเครื่องจักรกลใช่ไหมนะครับเจเนเรเตอร์มอเตอร์หม้อแปลงนะครับเสร็จแล้วก็เป็นการป้องกันบัสบาร์โปรเทคชั่นนะครับงั้นเนื้อหาน่าจะตามเนี้ยนะครับงั้นจะเอาแบบระยะใกล้ๆก่อนนะครับก็เอาช่วงท่อนแรกก่อนนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยในช่วง 2-3 เดือนนี้ใช่ไหมครับ 6-7 ครั้งแรกที่จะเรียนเนี่ยใน 6-7 ครั้งก่อนเนี่ยพยายามให้เข้าใจนะครับเรื่อง Over Current Protection นะครับว่าเป็นยังไงนะครับงั้นตัวเอกสารผมแล้วก็ไอ้พวกชีตต่างๆนะครับหรือว่าตัว PowerPoint เนี่ยผมจะทยอยอัปโหลดขึ้นไปให้อ่านนะครับดูล่วงหน้าได้ดูในบล็อกที่เป็นผมบรรยายนะในบล็อกเมื่อกี้นะครับ EEG456.blogspot เนี่ยก็ดูล่วงหน้าได้นะครับงั้นถ้าได้ตรงนี้ก็คิดว่าคงจะไม่มีปัญหาละนะครับส่วนหลังๆเป็นเนื้อหาแบบกึ่งเข้าใจกึ่งจำนิดๆนะครับนี่มาเข้าเรื่องนะครับ โอเคตัวระบบไฟฟ้ากำลังนะครับก็คิดว่าอาจารย์วันชัยคงเกินไปเยอะแล้วนะครับในปัจจุบันเราก็ใช้สายส่งที่เป็นแรงสูงนะครับประเทศไทยเราเนี่ยระดับแรงดันอยู่ที่500กิโลโวลต์ไม่สูงสุดอยู่ที่500กิโลโวลต์แล้วก็คิดว่าคงสูงสุดแค่นี้แหละนะครับเราคงไม่จำเป็นต้องลงทุนใช้1,000กิโลโวลต์อะไรนะครับงั้นโรงไฟฟ้าก็จะผลิตที่ระดับแรงดันไม่สูงมากนะครับเต็มที่ก็อาจจะประมาณหลัก10หลายๆ10กิโลโวลต์นะครับแล้วก็ใช้หม้อแปลงนะครับแปลงขึ้นมาแปลงระดับแรงดันขึ้นมาให้สูงเพื่อส่งนะครับพอใกล้ๆกลุ่มคนใช้ไฟฟ้าเนี่ยก็จะแปลงโลสเต็ปดาวลงมาหม้อแปลงก็จะแปลงแรงดันลงมานะครับอุตสาหกรรมรายใหญ่ๆก็จะซื้อไฟฟ้าอาจจะ115กิโลโวลต์ก็ได้นะครับ
รายเล็กลงมาก็อาจจะ22นะครับ22 24กิโลโวลต์นะครับจนถึงผู้ใช้ที่ระดับแรงดันต่ำตามบ้านคนหรือว่าโรงงานเล็กๆนะครับก็จะเป็นอาจจะเป็นแรงดันต่ำเป็นแรงดันใช้งานนะครับนี่ถามว่าประเทศไทยเราปัจจุบันเนี่ยเราผลิตไฟฟ้าเนี่ยจากอะไรมากที่สุดนะครับของ e-gap นะครับเขาผลิตเองอยู่ที่ประมาณแค่ครึ่งเดียวเองในปัจจุบันนะครับนอกนั้นก็จะเป็นซื้อไฟจากโรงไฟฟ้าเอกชนโรงไฟฟ้าเอกชนเนี่ยมีสัดส่วนขายไฟเนี่ยประมาณ 35% นะครับโรงไฟฟ้าเอกชนนี่ในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างจะขึ้นมาค่อนข้างเยอะละนะครับงั้นการไฟฟ้าเนี่ยไม่ค่อยที่จะลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าเองแล้วในช่วงหลังเพราะว่ามันไม่คุ้มที่จะดูแลเองเหมือนกับจ้างคนอื่นมาลงทุนดีกว่านะครับโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่นะครับก็เยอะเหมือนกันนะครับบางเจ้าเนี่ยมีโรงไฟฟ้าในมือ5-6โรงเลยนะครับเยอะแยะนะครับอยู่ตามอยู่ที่ระยองอยู่ราชบุรีอะไรเงี้ยนะแล้ว SPP ก็คือผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กนะครับรายเล็กแล้วก็ซื้อขายกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับอีกนิดหน่อยอันนี้ก็คือภาพรวมของไฟฟ้าในบ้านเรานะครับผลิตไฟฟ้าเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยชัดนิดนึงนะครับใช้จากก๊าซเนี่ยประมาณ 70%ปัจจุบันประมาณ 70% เป็นก๊าซนะครับนอกนั้นก็จะเป็นอย่างอื่นนะครับเป็นถ่านหิน 12% ถ่านหินนะครับประมาณเกือบ 20% นะครับของอย่างรวมกันนะครับลิกไนท์กับโคน้ำ 6% เองนะครับน้ำเนี่ยนิดเดียวนะครับจากเขื่อนทั้งหมดที่มีอยู่เนี่ยผลิตไฟฟ้าเนี่ยเป็นสัดส่วนน้อยมากนะครับปัจจุบันเนี่ยเป็นก๊าซส่วนมากเลยนะครับงั้นก็แล้วพวกโรงไฟฟ้าเอกชนส่วนใหญ่ก็จะผลิตจากก๊าซด้วยนะครับเพราะว่ามันต้นทุนมันถูกละในประเทศเราตอนนี้ถ้าผลิตจากก๊าซเนี่ยต้นทุนถูกสุดละนะครับนี่ระบบส่งนะครับก็ประเทศไทยนะครับมีระดับแรงดัน115 230 500นะครับเรามี DC HVDC นะครับไทยกับมาเลย์เชื่อมต่อตรงไทยกับมาเลย์ระยะทางสั้นๆนะครับเอาไว้เป็นสนธิสัญญากันนะครับว่าใครมีปัญหาก็จะส่งไฟไปช่วยกันนั้นที่ใช้สายส่ง DC เพราะว่ามันจะมีคอนเวอร์เตอร์2ด้านใช่มั้ยครับมีคอนเวอร์เตอร์2ด้านนั้นมันก็จะแปลงสามารถเรียกว่าควบคุมได้ว่าจะส่งกี่เมกะวัตต์ไปได้เลยนะครับนั้นเป็นสิ่งที่ควบคุมได้แต่ฝั่ง AC นี่จะคอนโทรลได้ยากแล้วคอนโทรลแรงดันเห็นมั้ยครับกระแสจะคอนโทรลโดยตรงไม่ได้นะครับนั้นส่งแรงดันระดับแรงดันสูงๆเนี่ยเพื่อลดความสูญเสียนะครับก็คือ I กำลัง 2R V สูงๆ I ก็ลดลงนะ I ก็จะน้อยลงนั่นเองนะครับอันนี้เป็นภาพตัวอย่างของระบบส่งนะของประเทศไทยเรานะครับก็จะเห็นว่าเรามี500 kV ตรงไหนบ้างครับมีใครอยู่การไฟฟ้าไหมครับมีไหมมีนะครับ500 kV ก็จากแม่เมาะใช่ไหมแม่เมาะมาท่าตะโกมาวังน้อยนะครับก็กำลังจะมีเพิ่มนะครับแล้วก็มี230นี่ก็จะเป็นโครงสร้างหลักของประเทศเลยนั่นแหละ500กับ230นี่เขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกเป็นแบ็คโบนเป็นแบ็คโบนของระบบนะครับเป็นโครงสร้างหลักของระบบนะ115เนี่ยจะเป็นปลายทางละส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบแขนงนะครับเป็นแบบเรเดียนนะครับเป็นแขนงที่อยู่ปลายทางนะตัว115นะครับตัวตรงเนี้ยจริงๆที่เห็นเส้นเดียวในปัจจุบันนี่มันพาราเรลกันเยอะเลยนะตรงเนี้ยนะครับตรงแถวหัวหินเนี่ยนะครับอันนี้สายส่ง DC ตรงภาคใต้ตรงรอยต่อตะเข็บชายแดนตรงนี้นะครับเชื่อมต่ ตรง ภาคใต้ตรงนี้นะครับระยะทางแค่ร้อยประมาณ100กิโลนะครับการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้านะครับเขาจะใช้ระบบในลักษณะที่เป็นคอนโทรลด้วยระบบที่เราเรียกว่าสกาดาSCADA ก็คือ Supervisory Control and Data Acquisition นะครับหมายความว่าคนที่นั่งอยู่ในคอนโทรลรูมใช่ไหมครับสามารถที่จะมองเห็นว่าตอนนี้สถานีไหนเป็นยังไงนะครับสถานีย่อยแต่ละที่เป็นยังไงแรงดันเป็นยังไงจ่ายเท่าไหร่นะครับแล้วเขาก็สามารถ take action ในการคอนโทรลออกไปได้นะครับคอนโทรลได้นะครับเพราะฉะนั้นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะมีระบบมอนิเตอร์นะครับซึ่งจริงๆแล้วก็ดูได้ในระดับหนึ่งแหละนะครับแต่ว่าก็ช่วยได้เยอะทีเดียวนะครับเซ็นเตอร์เขาก็อยู่ที่บางกลวยใช่ไหมคอนโทรลอยู่ศูนย์ควบคุมนะครับศูนย์ควบคุมอยู่ที่บางกลวยแล้วเขาก็มอนิเตอร์
ในการควบคุมระบบได้นะครับอันนี้คือในส่วนของระบบควบคุมนะครับระบบจำหน่ายนะครับระบบจำหน่ายนี้ก็มี2 ส่วนใช่ไหมครับการไฟฟ้านครหลวงกับภูมิภาคใช่ไหมครับทีนี้ก็มีเรากรุงเทพตัวอะไรแล้วภูมิภาคตัวอะไรนะครับอันนี้เป็นสัดส่วนการใช้ไฟอันนี้ความต้องการของประเทศนะครับคงข้ามไปได้ภูมิภาคนะครับภูมิภาคเนี่ยดูแลการจ่ายไฟให้กับต่างจังหวัดนะครับส่วนนครหลวงก็คือกรุงเทพและปริมณฑลนะครับของภูมิภาคเนี่ยแรงดันเขาอ้างอิงที่ประมาณส่วนใหญ่เขาก็จะขายไฟ22กิโลโวลต์นะครับถ้าเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่แล้วก็แรงดันต่ำอ้างอิงที่400โวลต์นครหลวงเป็น24กิโลโวลต์นะครับทับ416นะส่วนใหญ่ก็จะเป็น24ทับ416นะครับทำไมไม่เหมือนกันรู้ไหมทราบไหมฮะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะไม่เหมือนกันนะครับแต่เขาพยายามทำให้เหมือนกันอยู่นะมันไม่เหมือนกันตั้งแต่แรกนะครับตอนที่เขาให้ที่ปรึกษาเนี่ยแหละครับคนละประเทศนะครับมาช่วยดูให้เนี่ยแหละครับมันเลยไม่เหมือนกันนะครับระบบจำหน่ายนะครับก็จะมีเป็นแบบนี้เราเรียกว่าแบบเรเดียนนะครับแบบแขนงนะครับถ้ามีการเชื่อมต่อเป็นวงปิดนะครับเขาเรียกเป็นแบบเน็ตเวิร์กหรือเป็นแบบลูปนะครับการป้องกันนะครับการป้องกันระบบเนี่ยสองอย่างเนี่ยก็แตกต่างกันนะครับต้องดูต่างกันเพราะแบบนี้กระแสมันไหลทิศเดียวนะครับอีกแบบนึงมันกระแสถ้าเกิดฟอลเนี่ยกระแสมันไหลมาได้หลายทิศทางใช่ไหมครับเพราะมันเป็นโครงข่ายใช่ไหมครับกระแสฟอลมันก็ไหลมาที่จุดเกิดฟอลนะครับอันนี้ผมข้ามไปละนะครับนครหลวงนะครับระดับแรงดันที่ reference ส่วนใหญ่24นะครับภูมิภาคนะครับส่วนใหญ่ก็จะขายไฟที่22นะครับนี่มาดูในส่วนนี้นะครับจริงๆแล้วผมจะพูดถึงพื้นฐานที่สำคัญที่จะใช้ในการเรียนวิชานี้นะครับคงไม่ลงรายละเอียดนะครับแต่อาจจะคล้ายๆกับอาจจะมีโอกาสที่ผมจะพูดถึงแล้วก็อาจจะลองโน้ตไว้นะครับแล้วก็จะกลับไปทวนนะครับไฟฟ้ากำลังเราเนี่ยเป็นไฟฟ้ากระแสสลับใช่ไหมครับเป็นลูกคลื่นไซด์เวฟนะครับแต่เวลาเราคำนวณได้ค่าที่เรียกว่าเฟเซอร์ยังจำได้อยู่ไหมฮะเรื่องเฟเซอร์นะครับคือเราเอามุมเฟสที่มันชิปเนี่ยมาเขียนแสดงนะครับในรูปของคอมเพล็กซ์ในรูปของจำนวนเชิงซ้อนนะครับส่วนค่าที่เราเอามาคำนวณนะครับเป็นค่าที่เราค่า RMS นะครับจะเป็นค่าพีคหารด้วยรูท2งั้นค่าที่เราคำนวณเนี่ยอย่างเราคำนวณไฟฟ้าที่ปลั๊กไฟนะครับสมมุติเราอ้างอิงที่220โวลต์220โวลต์หมายถึงว่าค่า RMS ใช่ไหมครับค่า RMS ก็คือค่าที่ให้พลังงานเท่ากันกับไฟ DC ที่มีแรงดันเท่านั้นแหละถ้าเอาไปจ่ายให้กับตัวต้านทานนะครับนั้นตัวพีคจริงๆมันก็คือรูท2คูณ220นะครับนั้นพีคจริงๆก็คือรูท2คูณ220นะครับถ้ามีมุมเฟส30ก็หมายความว่ามันชิฟเฟสนะครับไปจากจุดที่เราอ้างอิง30องศานะครับถ้าเขียนเป็นเฟเซอร์นะครับมันก็จะเป็นลูกศรถูกไหมครับเป็นเวกเตอร์นะครับที่ทำมุม30องศากับแกนอ้างอิงยังพอจำได้อยู่ไหมครับอยู่ในวิชาเซอร์กิตนะครับงั้นส่วนนี้เรื่องการคำนวณแบบเฟเซอร์นะครับก็อาจจะลองไปทบทวนดูนะทบทวนดู นะครับงั้นถ้าเกิดอย่างเมื่อกี้ที่ผมว่านะครับถ้าเกิดเราคุยกันที่220นะครับ220เนี่ยเป็น220 RMS ใช่ไหมครับพีคจริงๆมันจะสูงกว่านั้นนะครับพีคจริงๆก็คือ1กว่านะครับคือรูท2คูณ220นะครับตรงนี้นะครับงั้นถ้าเราวาดนะครับมันก็จะมีขนาดวาดเวกเตอร์ของเฟเซอร์นะครับแรงดันเฟเซอร์ก็จะมีขนาดเป็น220นะครับทำมุม30องศานะครับทำมุม30องศาหรือเราเขียนเป็นจำนวนเชิงซ้อนก็เป็น220คูณ cos 30บวก j sin 30นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการคำนวณในทางไฟฟ้ากำลังนะครับงั้นค่า RMS เนี่ยคือค่าที่เราเห็นนะครับเวลาเราใช้เครื่องมือวัดต่างๆเนี่ยเราก็จะเห็นค่า RMS นะครับจริงๆแล้วก็ค่าจริงๆที่เป็นลูกคลื่นไซด์เวฟเนี่ยต้องคูณด้วยรูท2นะยอดแหลมๆมันจริงๆนะครับเวลาจ่ายแรงดันให้กับตัวต้านทานเป็นไงครับเราก็ใช้ค่าเฟเซอร์เนี่ยคูณได้เลยตรงๆนะครับคำนวณแบบตรงๆได้แต่เวลาเราจ่ายแรงดันให้กับตัวเหนี่ยวนำเป็นไงครับการตอบสนองของตัวเหนี่ยวนำ V เท่ากับ LDI by DT เห็นไหมครับV เท่ากับ LDI by DT เพราะฉะนั้นถ้ากระแสนะครับกระแสมีลักษณะเป็น
ลูกคลื่นสัญญาณนะครับเป็นสมมติเป็นโคไซน์แล้วชิปเฟสนะครับ LDI by DT เนี่ยเทอมนี้มันจะถูกดิฟนะครับพอมันดิฟมันก็จะมี J โอเมก้านะครับหลุดออกมานะครับอันนี้ผมไปเร็วๆนิดหนึ่งนะครับ J โอเมก้าหรือว่าการที่เราคำนวณค่า L นะครับเราจะใช้เราสามารถคำนวณแบบเฟเซอร์ได้นะครับก็คือเป็น V แรงดันแบบเฟเซอร์ก็เท่ากับ J โอเมก้า L คูณ I กระแสในเทอมเฟเซอร์ได้นะครับงั้นถ้าเรามี L นะครับการตอบสนองของตัวเหนี่ยวนำนะครับเราก็เอา2 pi F ใช่ไหมโอเมก้าคือ2 pi F คูณเฮนรี่ตัวนี้คืออะไรครับรีแอคแทนใช่ไหมรีแอคแทนคือ J คูณกับ2 pi F L โอเมก้าคือ2 pi F L นะครับอันนี้ก็ไปเร็วๆอาจจะงงผมว่าคุ้นๆใช่ไหมคุ้นๆแต่จะจำได้ไม่หมดนะครับไม่เป็นไรนะครับโอเมก้าคือ2 pi FL ถ้าเป็น C นะครับถ้าเป็น C ความสัมพันธ์มัน I คือ C dV by dt ใช่ไหมครับอันนี้จำได้ไหมครับจันปกิจแกน่าจะเคยให้ดูสมการนี้ C dV by dt ถ้าเราคำนวณแบบเฟสเซอร์นะครับแรงดัน V ก็คือลบ J ส่วนโอเมก้า C นะครับอันนี้คือ XC นั่นเองนี่คือค่า XCใช่ไหมครับค่า x4 ของตัวเก็บประจุนะครับทีนี้ไฟฟ้าที่ใช้นะครับเป็นระบบไฟฟ้า3เฟสระบบไฟฟ้า3เฟสที่เราใช้งานปัจจุบันนะครับก็จะชิปเฟสกัน120นะครับอย่างเช่นเรามีแรงดัน VA VB VC นะครับถ้าต่อลักษณะนี้คือต่อโหลดแบบ Y แบบ Y ถ้าเราจ่ายไฟเข้าไปนะครับแรงดันนะครับความสัมพันธ์นะครับแรงดัน VAN ก็จะใช้เป็นแกนสมมติใช้เป็นมุมอ้างอิงนะครับ VBN ก็จะชิปเฟสนะ B ก็จะตามหลัง A มา120 C ก็จะตามหลังไปอีก120นะครับอันนี้คือระบบไฟฟ้าที่ใช้ในปัจจุบันนั้นเวลาเราป้องกันก็คือเราจะอาจจะอ้างอิงไปที่ระบบนี้ด้วยนะครับเวลาคำนวณ นะครับแล้วถ้าเป็นไฟ3เฟสแบบสมดุลการคำนวณทำไงครับระบบไฟฟ้า3เฟสแบบสมดุลเนี่ยการคำนวณเราจะคำนวณแบบเปอร์เฟสนะครับเราจะคำนวณแค่เฟสเดียวได้จำได้ใช่ไหมเราจะคำนวณเปอร์เฟสเราจะคำนวณแบบเปอร์เฟสแล้วเปอร์ยูนิตได้ด้วยเปอร์ยูนิตก็ช่วยลดภาระในเรื่องการพิจารณาหม้อแปลงได้ใช่ไหมครับเรื่องของหม้อแปลงนะครับงั้นถ้าเป็น3เฟสสมดุลเราจะคำนวณเราไม่จำเป็นต้องคำนวณแรงดันกระแสทุกเฟสนะครับแต่เราคำนวณแรงดันกระแสเฟสได้เฟสหนึ่งไปนิวทรัลนะครับใช้ไลน์ไปนิวทรัลเฟสเดียวถ้ามันสมดุล นะถ้ามันสมดุล นะครับมันจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อระบบปกติใช่ไหมครับปกติแต่ถ้าเมื่อไหร่เกิดฟอลเนี่ยการคำนวณเปอร์เฟสก็จะมีปัญหาทันทีนะครับอย่างเช่นไลน์ทูไลน์เกิดไลน์ทูไลน์เนี่ยทั้ง3เฟสมันไม่สมดุลละนะครับแต่วิชานี้ไม่ได้พูดถึงการคำนวณฟอลไม่ได้พูดถึงการคำนวณฟอลก็ฟอลจะอยู่ใน452นะครับที่อีกวิชานึงนะครับการคำนวณเปอร์เฟสเนี่ยก็ต้องพิจารณาแรงดันเนี่ยเป็นเฟสกับนิวทรัลนะครับแล้วก็แปลงโหลดที่เป็นเดลต้าทั้งหมดให้เป็น Y ให้หมดนะครับก็คำนวณได้ละทำเฟสเดียวพอนะครับลักษณะแบบนี้นะครับ VAN หายังไงครับ VAB VAB ก็เท่ากับ VAN รูท3 VAN นะครับแล้วก็ชิปเฟส30องศานะครับ VAN ก็คือ VAB นะครับ line to line หารด้วยรูท3แล้วก็ชิปเฟส30องศานั่นเองนะครับตัวกำลังงานไฟฟ้านะครับ V คูณ I V คูณ I เวลาเราคำนวณค่ากำลังงานไฟฟ้านะครับถ้า I กับ V มันแลกกันมันมีชิปเฟสกันนะครับมันจะมีกำลังงานอยู่3ตัวคือ VA วัตต์แล้วก็วาจำได้ใช่ไหมครับ VA วัตต์วานะครับสิ่งที่เกี่ยวข้องงั้นถ้าเกิดมีแรงดันกราฟสีเขียวมีกระแสเป็นกราฟสีน้ำเงินนะครับถ้าจับ V กับ I คูณกันนะครับมันก็จะเป็นสมการที่วุ่นวายมากเลยถ้าเราคำนวณด้วยสัญญาณที่เป็นรูปสายเวฟเป็นรูปคลื่นสายนะครับงั้นออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นสมการที่ติดสายติดคอสอยู่นะครับถ้าเราเอามาพลอตนะครับมันจะเป็นรูปคลื่นแปลกๆนะครับซีกที่เอามาใช้ได้ไอตัวสัญญาณเนี่ยมันแบ่งออกเป็น2ส่วน2ส่วนส่วนที่1นะครับคือสีน้ำเงินสีน้ำเงินเนี่ยเรียกว่ากำลังงานจริงส่วนสีเขียวนะครับที่ขึ้นลงอย่างเงี้ยสีเขียวเนี่ยคือกำลังงานรีแอคทีฟนะครับวาอันนี้คือวัตต์ P คือวัตต์ Q คือวานะครับ2อันบวกกันเนี่ย
ถ้าเอาสีแดงกับสีแดงกับไอ้สีเขียวกับสีน้ำเงินนะครับเขียวกับน้ำเงินรวมกันเนี่ยมันจะเป็นสีแดงสีแดงก็คือมีส่วนที่อยู่บนกราฟแล้วก็มีอยู่ใต้กราฟด้วยอยู่บนกราฟแล้วอยู่ใต้กราฟด้วยเห็นไหมครับงั้นกำลังงานมันจะมี2ส่วนแต่ถ้าเราคำนวณแบบเฟเซอร์นะครับคำนวณแบบเฟเซอร์อันนี้คือดูทางรูปสัญญาณนะครับแต่ในทางปฏิบัติเราไม่คำนวณอย่างนั้นนะครับเราคำนวณง่ายๆคืออะไรครับคำนวณแบบเฟเซอร์แบบนี้ก็คือมี P มี Q มี S จำได้ใช่ไหมครับมี P Q S S ก็คือ V คูณ I นะครับหรือ P กำลัง2บวก Q กำลัง2ถอดลากก็คือ S ได้เหมือนกันนะครับค่ามุมของเซต้าตัวนี้นะครับก็คือมุมcos ค่ามุม cos ของมุมเซต้านะครับ cos ของมุมเซต้านี้เราเรียกว่าค่า power factor power factor ก็คือ p ส่วน s นั่นเองนะครับกิโลวัตต์ต่อวัตต์ต่อ va วัตต์ต่อ va ก็คือ power factor นะครับโอเคงั้น s ตัวนี้ก็คือ v คูณ i v คูณ i p ก็คือ s คูณกับ power factor นะครับแล้วก็คำนวณลักษณะทำนองนี้นะครับในเรื่องนี้น่าจะเรียนใน351หรือไม่ก็วงจร2ใช่ไหมครับถ้าพอมีโอกาสลองทวนดูเล่นได้นะครับหลักการคำนวณระบบไฟฟ้า3เฟสนะครับพิกัดแรงดันในระบบไฟฟ้านะครับอย่างเช่นหม้อแปลงเดินไปดูที่หม้อแปลงแล้วหม้อแปลงเขียนว่า22 kV เนี่ย22 kV เนี่ยหมายถึง line to lineโอเคไหมครับ22 kV หมายถึงไลน์ทูไลน์นะครับอย่างเช่นตรงเนี้ยหม้อแปลงลูกหนึ่งนะครับมีพิกัด 1,000 kVA นะครับ24กิโลโวลต์ทับ416โวลต์นะครับก็จะว่าเป็นหม้อแปลงลูกนี้ก็คือใช้กับระบบกฟน.การไฟฟ้านครหลวงนะครับคำว่า 1,000 kVA เนี่ยพิกัดกำลังงานหมายถึงกำลังงานรวมทั้ง3เฟส 1,000 kVA หมายถึงกำลังงานรวมทั้ง3เฟสสมมติว่าเราหยิบอุปกรณ์มาตัวหนึ่งนะครับอุปกรณ์มาตัวหนึ่งในทางไฟฟ้ากำลังเนี่ยกำลังงานของมันกำลังงานที่เนมเพลทคือกำลังงานทั้งตัวแรงดันของมันคือแรงดันไลน์ทูไลน์โอเคไหมครับในเมื่อแรงดันของมันเป็นแรงดันไลน์ทูไลน์กำลังงานคือกำลังงาน3เฟสนะครับเราคำนวณกระแสเราก็เลยใช้สมการที่ใช้ในการคำนวณกระแสนะครับเนื่องจากตัวนี้นะครับสมมติ 1,000 นะครับ 1,000 เนี่ยเป็น S เท่ากับ 1,000 นะครับสมมติว่าที่นี่หม้อแปลงลูกนี้ใช้กับแรงดัน 24K ผมอยากรู้ว่ากระแสทางด้านแรงสูงแรงดันสูงจะเป็นเท่าไหร่นะครับงั้น V เนี่ยแรงดันเป็น24กิโลโวลต์นะครับแรงดัน24กิโลโวลต์ถามว่ากระแสจะคำนวณยังไงนะครับงั้นจากสมการนะครับ S จะเท่ากับ V คูณ I ใช่ไหมครับ V คูณ I นั่นคือ S ที่ถ้าเราคำนวณต่อเฟส V ก็ต้องเป็น V ไลน์ไปนิวตรอนใช่ไหมครับเราก็จะคำนวณกระแสได้ละแต่ S ที่เรามีคือ3เฟสใช่ไหมครับถ้าตรงนี้ S เป็น3เฟส S 3เฟสนะครับก็เท่ากับ3เท่านะครับของแรงดันไลน์ไปนิวตรอลคูณ i ใช่ไหมครับนึกภาพใช่ไหมเอา3คูณทั้ง2ข้างนั้นตรงนี้คืออะไร3คูณกับแรงดันใช้ไลน์ทูไลน์ส่วนด้วยรูท3มาคำนวณ นะครับมันก็เลยกลายเป็นรูท3 v คูณ i นะครับเราก็สามารถคำนวณได้ละนะครับอย่างเช่นกรณีนี้1,000 เท่ากับรูท3คูณ2400 0อีกตัวนะครับคูณ i นะครับแล้วก็คำนวณกระแสที่ของหม้อแปลงกระแสพิกัดของหม้อแปลงได้นะครับถูกครับงั้นเราจะใช้ s เท่ากับรูท3 v คูณ i เป็นสูตร universal ได้ถูกไหมโดยที่
F คือพิกัดของอุปกรณ์นะครับแรงดันคือแรงดัน3เฟส S เท่ากับ √3 VI นะครับถ้าไม่ได้พูดเป็นอย่างอื่นนะครับ S หมายถึง S ทั้ง3เฟสเลยกำลังงานทั้ง3เฟสเลย V หมายถึงแรงดัน line to line เสมอใช้ line to line อย่างเดียวนะครับยกเว้นบอกเป็นอย่างอื่นนะครับงั้นสมการ √3 VI เนี่ยเป็นสมการที่ใช้ทั่วไปไม่ว่าเจออุปกรณ์3เฟสตัวไหนเนี่ยเราก็ใช้สมการนี้ได้เลยนะครับเน้นรูท3เนี่ยสำคัญมากเลยนะครับ 1.7 กว่าๆนะครับลืมรูท3เป็นไงครับคำนวณผิดไป 70% นะครับจริงไหมคำนวณผิดไป 1.7 เลยนะครับกระแสอาจจะเยอะเกินไปหรือกระแสจะน้อยเกินไปหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องระวังแล้วเราก็คำนวณได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับงั้นกรณีหม้อแปลงนะครับกระแสพิกัดนะครับเอา kV เอา s ส่วนด้วยรูท3คูณ v เห็นไหมครับ kVa คูณ 1,000 ถ้ามอเตอร์ก็มี power factor มาเกี่ยวข้องนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวก็เอกสารวันนี้ยังไม่มีไม่ไรนะครับก็เดี๋ยวค่อยมาโหลดไปทำความเข้าใจอีกทีก็ได้นะครับนี่จริงๆแล้วผมจะเทสมี pre test นะแต่ก็ยังกลัวเหนื่อยอยู่นะก็10 โมงครึ่งนะครับผมปอชไว้ก่อน